สวัสดีครับหัวข้อวันนี้นะครับผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่อง3อาชีพที่ทำเงินล้านได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยถ้าใครอยากที่ใครอยากทำเงินล้านได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนเนี่ยต้องมาฟังคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับว่าภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับขอเช็คภาพและเสียงนิดนึงนะครับถ้าภาพและเสียงโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็มาจะเริ่มกันนะครับก็สามอาชีพนะครับทำเงินล้านโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนนะครับอาชีพที่1 นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับอาชีพที่1อาชีพที่1เนี่ยจริงๆแล้วผมเนี่ยทำมานานละแล้วจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีคนมาบอกว่าอาชีพที่ผมกําลังจะบอกคุณเนี่ยอาชีพที่1เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ทำเงินล้านได้ในยุคปัจจุบันซึ่งผมทำมานานแล้วนะครับซึ่งมันก็ตรงกับคนที่เขาทำเงินล้านกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับกูรูเขาก็บอกกันนะครับว่าอาชีพทั้งสามอาชีพเนี่ยกูรูในยุคปัจจุบันนะครับเขาก็บอกว่าปัจจุบันกับอนาคตเนี่ยปีนี้ปีหน้าเนี่ยมันจะทำเงินล้านให้พวกคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินทุนเหมือนยุคก่อนๆนะครับอาชีพที่หนึ่งเนี่ยก็คือที่ผมทำมานานแล้วนะครับผมทำมานานแล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู่นะครับก็คืออาชีพที่เป็นเรียกว่า drop ship นะครับหรือ pre order นั่นเองนะครับ drop ship หรือ pre order นะครับบางคนก็เข้าใจแล้วนะครับว่า drop ship คืออะไรหรือ pre order คืออะไรนะครับเดี๋ยวถ้าใครเข้ามาก็ทักทายกันด้วยนะครับแล้วช่วยแจ้งผมนิดนึงนะครับว่าภาพและเสียงโอเคไหมนะครับถ้าภาพและเสียงโอเคก็ช่วยกด1ให้ผมทราบนิดนึงนะครับผมจะได้รู้นะครับว่าภาพและเสียงโอเคนะครับใครเข้ามาก็ทักทายกันด้วยนะครับอาชีพ pre order หรือ drop ship เนี่ยก็คือทำบนออนไลน์นะครับถ้ามันเหมาะสำหรับคนที่ทำออนไลน์สำหรับเริ่มต้นเลยนะครับคุณสามารถเอาของมาขายแบบ pre orderหรือดอปชิปนะครับจริงๆ2คำเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับแต่ผมจะเรียกให้มันเป็นคำเดียวกันก็ได้เพื่อความเข้าใจนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจคำว่าดอปชิปนะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะเข้าใจคำว่าพรีออเดอร์นะครับผมก็ให้มันเป็นคำเดียวกันไปเลยนะครับก็คือคุณสามารถเริ่มได้นะครับอยากจะขายสินค้าก็ไม่ต้องใช้เงินทุนคุณไม่ต้องซื้อของมาตุนก่อนนะครับคุณก็ไปติดต่อซัพพลายเออร์ผมจะแยกอย่างนี้นะครับคุณสามารถทำพรีออเดอร์หรือดรอปชิปเนี่ยในเมืองไทยก็ได้หรือทำพรีออเดอร์หรือดรอปชิปจากต่างประเทศก็ได้ให้ถ้าคนที่มือใหม่เลยผมแนะนำให้ดรอปชิปจากเมืองไทยนะครับในเมืองไทยสามารถทำดรอปชิปและพรีออเดอร์ได้แล้วนะครับคุณก็เริ่มจากเมืองไทยก่อนนะครับคุณก็ติดต่อซัพพลายเออร์นะครับเสร็จแล้วคุณก็เมื่อคุณขายของได้นะครับคุณค่อยไปสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์นะครับก็คือคุณเอาข้อมูลเอารูปภาพจากซัพพลายเออร์นะครับมาขึ้นขายบนออนไลน์ก่อนนะครับแล้วถ้าคุณขายได้คุณค่อยไปสั่งซื้อนะครับวิธีนี้เนี่ยก็คือคุณไม่ต้องใช้เงินทุนเลยนะครับเป็นวิธีที่ทำได้เลยนะครับในเมืองไทยนะครับถ้าใครเข้ามาก็ทักทายกันเข้ามานะครับแล้วช่วยแจ้งผมนิดนึงนะครับว่าภาพและเสียงโอเคไหมนะครับถ้าใครที่ทำดรอปชิปแล้วมีความช่ำชองมีความชำนาญแล้วอยากจะเอาสินค้าจากต่างประเทศมาทำดรอปชิปนะครับคุณก็ขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับคุณก็ไปติดต่อซัพพลายเออร์ต่างประเทศนะครับเสร็จแล้วคุณก็ทำเช่นเดียวกันขายได้แล้วคุณค่อยไปซื้อนะครับวิธีนี้
ันเป็นวิธีที่สุดยอดนะครับก็คือมันดีไหมดีกว่าเยอะนะครับว่าคุณไม่ต้องใช้เงินทุนอ่ะคุณขายได้ก่อนแล้วคุณเข้าไปซื้อครับวิธีนี้เป็นวิธีที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วถ้าคุณทำเงินได้โดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินทุนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่วิเศษไปกว่านี้แล้วถูกต้องไหมครับแล้ววิธีการก็คือคุณไม่ต้องไปถ้าเป็นสมัยก่อนคุณต้องบินไปติดต่อนะครับคุณต้องไปดูสินค้าก่อนคุณต้องไปหาสินค้าตัวอย่างต่างประเทศนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณไม่ต้องเดินทางละคุณไม่ต้องบินไปเตะข้างบินไปดูละก็ติดต่อทางออนไลน์นะครับตรงนี้ก็มีเว็บไซต์นะครับคุณก็ดูจากเว็บไซต์ติดต่อผ่านแชทติดต่อผ่านอีเมลกับซัพพลายเออร์ได้เลยนะครับมันก็ง่ายสะดวกอย่างนี้เลยนะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ที่ดังๆนะครับถ้าเป็นต่างประเทศก็จะเป็นเว็บไซต์อาลีอาบาแล้วก็อาลีเอ็กซ์เพรสนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับจริงๆมันมีเว็บไซต์อื่นนะครับทั้งของเมืองจีนหรือของอเมริกานะครับเดี๋ยวนี้เขาก็มีเว็บไซต์เรียกว่าตอบสนองพวกเราเลยนะครับคนที่ทำดรอปชิปหรือคนทำพรีออเดอร์เนี่ยเขามีเว็บไซต์โดยการนี้โดยเฉพาะเลยคุณสามารถทำดรอปชิปกับซัพพลายเออร์หรือในเว็บไซต์เหล่านั้นได้เลยเพราะว่าผู้ขายบนเว็บไซต์เหล่านั้นเขาพร้อมที่จะให้คุณทำดรอปชิปหรือพรีออเดอร์ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพที่1ที่ผมมาบอกนะครับเดี๋ยวจะมีอีก2อาชีพที่ทำเงินล้านได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอาชีพที่2และที่3นะครับส่วนอาชีพที่1เนี่ยอาชีพที่1เนี่ยถ้าใครยังไม่เคยทำดรอปชิปนะครับแล้วสนใจทำดรอปชิปก็ผมมีคอร์สสอนทำดรอปชิปด้วยนะครับผมมีสอนทั้งดรอปชิปในเมืองไทยแล้วก็ทำดรอปชิปจากต่างประเทศจากเว็บไซต์ AliExpress นะครับถ้าใครสนใจทำดรอปชิปผมมีคอร์สออนไลน์นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ลงเรียนกันได้ผมสอนให้คุณทำเป็นแน่นอนผมจะสอนคุณแบบจากคนไม่รู้อะไรเลยจนทำเป็นอย่างแน่นอนนะครับผมจะสอนทีละขั้นทีละตอนทุกขั้นทุกตอนแล้วก็ทุกขั้นทุกตอนเนี่ยคุณสามารถเห็นหน้าจอนะครับราวกับว่าจับมือคุณทำนั่นเองนะครับคุณไม่ต้องห่วงเรียกว่าคุณจบคอร์สเนี่ยคุณทำได้แน่นอนคุณขายได้แน่นอนนะครับถ้าสนใจก็มาลงเรียนกันได้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์ที่2เรามาเริ่มกันนะครับใครที่เข้ามาก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็แจ้งผมนิดนึงนะครับว่าภาพและเสียงโอเคไหมนะครับถ้าภาพและเสียงโอเคผมก็จะได้ไปต่อนะครับอาชีพที่2เดี๋ยวผมจะเริ่มเลยแล้วกันนะครับอาชีพที่2ที่ทำเงินล้านได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนเช่นเดียวกันนะครับก็คือคุณมีหน้าที่เป็นคนหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้คนนั่นเองนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้บางครั้งเนี่ยการที่คุณจะทำอะไรเนี่ยหรือจะเป็นเรียกว่าคุณจะมีอาชีพอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญตรงนั้นได้นะครับผมจะบอกว่าให้คุณเป็นคนหาข้อมูลหรือหาคอนเทนต์นะครับเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้คนเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันคืออะไรยังไงนะครับผมจะยกตัวอย่างก็ได้ถ้าคุณรู้ว่ามีคนส่วนใหญ่เขามีปัญหาอะไรแล้วเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณรู้อย่างนี้รู้ปัญหาและรู้ความต้องการของผู้คนแล้วคุณจริงๆคุณไม่ได้เชี่ยวชาญตรงนั้นเลยสักอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ว่าคุณก็ไปศึกษาหาความรู้ค้นคว้านะครับหาความรู้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคนส่วนใหญ่อย
อยากจะแก้ปัญหาหรือมีติดปัญหาเช่นอยากจะให้ผมยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเอาใกล้ตัวแล้วกันอย่างเช่นอยากจะให้ผลไม้ชนิดหนึ่งที่ราคาดีมากแล้วอยากจะให้มันออกนอกฤดูกาลได้หรือจะให้มันออกลูกออกผลทั้งปีได้อย่างเงี้ยอันนี้คือความต้องการของผู้คนแล้วก็เป็นปัญหาของผู้คนที่อยากจะให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ทำไม่ได้เพราะเขาแต่ว่าเขามีการต้องการตรงนี้แล้วในเมื่อคุณรู้ว่ามีความต้องการของผู้คนเยอะคุณเองก็ไม่รู้ไม่เชี่ยวชาญตรงนี้เหมือนกันแต่คุณสามารถถ้าคุณสามารถไปค้นคว้าหาวิธีการที่ตอบสนองตรงนี้ได้คุณก็ทำเงินมาได้นะครับนี่คือตัวอย่างเช่นคุณก็ไปค้นคว้าใน Google นะครับคุณก็ไปเสิร์ชหาใน Google นะครับว่าผลไม้แบบนั้นแบบนั้นเนี่ยทำยังไงมีวิธีการยังไงให้มันออกผลนอกฤดูกาลอย่างเงี้ยถ้าคุณได้ข้อมูลได้ความรู้มาแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะขายข้อมูลตรงนั้นเนี่ยให้กับผู้คนได้ถ้าคุณทำนี้ได้คุณก็ทำเงินมาได้นะครับแล้วผมยกตัวอย่างนะครับว่าจริงๆวิธีการแบบนี้มีคนทำมาแล้วสำเร็จมาแล้วนะครับแล้วก็ทำเงินล้านกับมันแล้วได้แน่นอนยกตัวอย่างในเมืองนอกนะครับในเมืองนอกเนี่ยมีฝรั่งคนหนึ่งเขาก็จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีอาชีพเป็นที่นั่นอันอะไรนะครับแล้วเขาก็ส่วนใหญ่เขาจะใช้อินเทอร์เน็ตใช้ออนไลน์ใช้มือถือนั่นเองนะครับแล้วดูวันหนึ่งเขาก็เข้า Google นะครับแล้วเขาก็เห็นว่าเอ้ยมีคนต้องการเลี้ยงสัตว์นะครับมีคนต้องการเลี้ยงสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับแล้วอยากจะฝึกสัตว์ชนิดนี้ให้มันเชื่องนะครับฝึกสัตว์ชนิดนึงให้มันเชื่องแล้วก็ทำตามที่เราสั่งมันได้อย่างเงี้ยมีคนถามแบบนี้เยอะมากแล้วเขาก็เห็นว่ามีคนต้องการแบบนี้เยอะเขาก็ไปเสิร์ชหาใน Google เช่นเดียวกันเพื่อไปหาข้อมูลนะครับแล้วเขาก็รวบรวมข้อมูลว่าจะทำยังไงฝึกสัตว์ชนิดนี้ได้นะครับแล้วเขาก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้แล้วเขาก็เอาข้อมูลนั้นไปขายนะครับเขาก็ไปผลิตบนไปทำเป็นหนังสือนะครับแล้วก็ทำเป็นวิดีโอนะครับทำเป็นออนไลน์นะครับถ้าเป็นคอร์สออนไลน์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ขายข้อมูลขายคอร์สออนไลน์ให้คนเหล่านี้ได้เขาก็ทำเงินล้านได้นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้กลับมาพวกคุณก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณรู้ว่าปัญหาของผู้คนเนี่ยส่วนใหญ่ต้องการอะไรนะครับแล้วคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาให้เขาได้คุณก็จะทำเงินล้านได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นอาทิตย์ที่2นะครับใครเข้ามาช่วยทักทายกันด้วยนะครับสวัสดีนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาต่ออาทิตย์ที่3นะครับที่สามารถทำเงินล้านได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนด้วยนะครับใครที่อยากทำเงินนะครับถ้าส่วนใหญ่จะทำอาชีพหรือทำเงินเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะติดปัญหานะครับว่ามีข้ออ้างติดปัญหาว่าไม่มีเงินทุนไม่มีความรู้ไม่มีอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อที่ผมบอกเนี่ย3อาชีพเนี่ยมันจะตอบโจทย์พวกคุณได้เลยนะครับว่าแล้วคุณก็ไม่ต้องมาอ้างปัญหานะครับหาข้ออ้างอีกต่อไปนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณสามารถทำเงินกันได้แบบง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับอาชีพที่3นะครับก็คือคุณเนี่ยสามารถที่เป็นโค้ชออนไลน์นะครับคุณเป็นโค้ชออนไลน์โค้ชออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเป็นครูเฉยๆนะครับไม่ใช่เป็นครูตามโรงเรียนหรือเป็นครูมาสอนแบบนั้นให้คุณเป็นโค้ชเป็นครูบนออนไลน์นะ
ครับผมจะยกตัวอย่างคนที่ร่ำรวยจากการเป็นโค้ชออนไลน์ถ้าเป็นต่างประเทศผมจะยกตัวอย่างอย่างโทนี่ล็อบบินอย่างเงี้ยโทนี่ล็อบบินนี่เขาสร้างความร่ำรวยจากการเป็นวิทยากรเป็นนักพูดเป็นคนสอนออนไลน์เป็นคนสอนปรัชญาแล้วก็ให้เรียกว่าอะไรให้กำลังใจให้เป็นวิทยากรระดับโลกนั่นเองนะครับเขาไปพูดแต่ที่ไหนที่ไหนแต่ละครั้งเนี่ยเขาทำเงินเป็นล้านล้านได้เลยนะครับแล้วเขาก็เป็นโค้ชเรียกว่าเป็นโค้ชส่วนตัวของคนนะครับคิดเป็นรายชั่วโมงคิดเป็นวันวันหนึ่งเขาคิดเป็นล้านเลยอย่างเงี้ยนะครับเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านบาทต่อวันอย่างเงี้ยนะครับการเป็นโค้ชหรือเป็นที่ปรึกษาทำเงินได้ขนาดนั้นอันนี้คือต่างประเทศตัวอย่างนะครับในเมืองไทยก็มีนะครับในเมืองไทยก็มีนะครับเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยก็ไม่แพ้เมืองนอกแล้วนะครับคนที่เป็นโค้ชบนออนไลน์ทำเงินล้านได้ก็มีให้เห็นเยอะแยะนะครับถ้าใครที่ติดตามโซเชียลติดตาม Facebook ก็จะเห็นนะครับคนที่มาสอนทำเงินล้านได้โดยการสอนบนออนไลน์เป็นครูเป็นโค้ชบนออนไลน์เนี่ยทำเงินล้านได้กันมากมายเยอะแยะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าอาชีพที่3เนี่ยก็คือให้วิธีการก็คือให้คุณเนี่ยออกเป็นโค้ชบนออนไลน์แล้วก็คุณก็ใช้ Facebook นั่นแหละเพราะ Facebook เป็นหน้าร้านฟรีๆนะครับให้คุณสามารถออกมาเป็นครูเป็นโค้ชได้ก็คือคุณก็ต้องออกมาหน้าจอหน้ากล้องนั่นเองนะครับเป็นเรียกว่าคุณต้องเอาหน้าตัวเองออกหน้ากล้องนะครับแล้วก็คุณออกมาสอนออกมาเป็นโค้ชนะครับคุณอาจจะทำเป็นคลิปก็ได้หรืออาจจะไลฟ์สดก็ได้นะครับวิธีการแล้วคุณก็ใช้ Facebook ให้เป็นประโยชน์เพราะ Facebook ฟรีนะครับเมื่อถึงจุดนึงนะครับคุณสอนเป็นครูเป็นโค้ชแล้วมีคนเขาสนใจนะครับแล้วก็มีคนเชื่อถือคุณแล้วนั่นแหละนะครับถึงจุดนั้นคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชออนไลน์ที่คุณทำเงินล้านได้อย่างไม่ยากไม่เย็นนะครับตอนนี้ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะทำเป็นคลิปหรือทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ทำด้วยนะครับทำคลิปวิดีโอหรือตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับผมมีคอร์สออนไลน์สอนนะครับเป็นคอร์สออนไลน์สอนทำคลิปแล้วก็ตัดต่อนะครับตัดต่อแบบมืออาชีพเลยนะครับตัดต่อคลิปนะครับให้มันดูคลิปของคุณดูน่าสนใจนะครับผมมีคอร์สออนไลน์สอนถ้าใครสนใจอยากทำคลิปแล้วก็ตัดต่อเป็นด้วยผมก็มีสอนติดต่อลงเรียนกันได้นะครับแล้วนอกจากนี้ผมก็จะมีสอนว่าถ้าคุณคิดว่าสถานที่ของคุณเนี่ยมันไม่สวยนะครับผมมีคอร์สสอนเปลี่ยนฉากหลังสวยๆอย่างที่ผมสอนในวันนี้นะครับผมก็ใช้วิธีการเปลี่ยนฉากหลังเช่นเดียวกันนะครับคุณสามารถเปลี่ยนฉากหลังแล้วก็ทำคลิปสวยๆได้ถ้าสถานที่เช่นในห้องของคุณในบ้านของคุณคิดว่ามันสวยไม่พอนะครับคุณอยากมีฉากหลังสวยๆแบบที่ผมทำผมมีสอนนะครับใครสนใจก็มาลงเรียนกันได้นะครับเปลี่ยนฉากหลังเนี่ยคุณสามารถทำทั้งเป็นคลิปก็ได้อัดคลิปเอาไว้หรือทำการไลฟ์สดอย่างนี้ก็ได้ซึ่งผมก็ใช้วิธีการหลักการเดียวกันนะครับก็ใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับก็มาลงเรียนกันนะครับถ้าใครเข้ามาทีหลังนะครับหัวข้อวันนี้เนี่ยก็คือมันเป็น3อาชีพนะครับที่คุณสามารถทำเงินได้เลยนะครับโดยที่คุณก็แทบจะไม่ต้องใช้เงินทุนก็ได้นะครับหรือถ้าใช้เงินทุนก็ใช้เงินทุนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในการที่จะทำเงินนะครับคุณสามารถทำเงินแสนต่อเดือน
ได้ด้วยนะครับหรือถ้าคุณทำได้ชำนาญนะครับต่อไปคุณก็ทำเงินล้านต่อเดือนได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ก็คิดว่ามันสมควรแก่เวลานะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ